ลูกป่วยนอนโรงพยาบาลปรากฏแม่ก็ต้องไปเฝ้าแต่ตอนที่แม่ไปเฝ้าเนี่ยแม่บอกว่าเจอเรื่องหลอนๆเข้าให้เพราะว่าประตูตู้เก็บของมันดันเปิดปิดได้เองครับใจคว่ำหมดเลยหลอนแทบตายตอนแรกหลอนจริงครับคุณผู้ชมคลิปนี้คนเข้าไปดูเนี่ยมากกว่า1ล้านครั้งบอกว่าโอ้โหปรับอารมณ์ไม่ถูกเลยคุณแม่ คือแม่เนี่ยก็บอกว่าตอนแรกแม่ก็ตกใจจริงๆ ไปเฝ้าลูกที่โรงพยาบาลว่าเอ๊ะลูกหายไปไหนหันซ้ายหันขวาหันไปดูตู้เก็บของมันเปิดพึบพับพึบพับพึบพับแม่ก็แบบเฮ้ยไม่ปกติแล้วเอากล้องขึ้นมาถ่ายไว้ซะหน่อยปรากฏว่าตอนที่ซูมเข้าไปใกล้ๆพามลูกเข้าไปแอบอยู่ข้างในไอ้ตัวแสบออกมาเดี๋ยวนี้เออเนี่ยแหละครับกลายเป็นคลิปที่ตอนแรกจะหลอนขอสัก10กะโหลกไข้เป็นไปท้ายที่สุดต้องขอยึดกะโหลกคืนนะเออมีคนบอกว่าคุณแม่ว่าไงนะคุณแม่บอกไปเฝ้าลูกเหรอดูจากสภาพลูกแม่แล้วแน่ใจนะว่าป่วยแม่ป่วยแน่นะวิเออเนี่ยแหละครับบางคนบอกว่านี่ถ้าแม่ช็อกเป็นอะไรไปขึ้นมากลายเป็นว่าต้องสลับหน้าที่กันนะเปลี่ยนเป็นลูกเฝ้าแม่แทนนะฮะเจอแบบนี้ใครก็ตกใจได้บางคนบอกว่าคิดไปสารพัดเรื่องผีเจอดีแน่ๆแต่พอดูคลิปจนจบปุ๊บอ้าวปรับอารมณ์แทบไม่ทันเลยแต่บางคนบอกว่าอันนี้คือน่าเป็นห่วงนะน้องเล็กๆแบบนี้คือพลังเขาเยอะแล้วบางทีไปแอบคุณพ่อคุณแม่ตอนที่คุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ในห้องด้วยกับลูกอ่ะแล้วกลับเข้ามาอีกทีบางทีเขาไปซ่อนอยู่แล้วอาจจะเหนื่อยแล้วหลับโอ้บางคนบอกหลับคาตู้หลับคาที่ซ่อนไปเดี๋ยวพ่อแม่หาไม่เจอจะตกใจกันเปล่าๆนะครับเหตุการณ์นี้เกือบจะหลอน10กะโหลกไข้ท้ายที่สุดกลายเป็นว่าลูกตัวแสบเข้าไปแอบแม่ในตู้เก็บของครับน่าจะกลับบ้านไวแล้วแหละยิ้มได้กว้างขนาดเนี้ยเวลาเด็กๆป่วยนี่ถ้าเขานอนสมน่าสงสารนะบางคนบอกให้ลูกเป็นอย่างนี้ดีกว่าเอาแต่ร้องโยเยแล้วสงสารเขานะคะแหม